เพื่อนๆร่วมทีมตอนนี้มีการพูดคุยหรือว่าตั้งเป้าในการเจอกับไต้หวันและฮ่องกงไงบ้างครับก็ตอนนี้ก็ไม่ได้พูดคุยอะไรมากเพราะอย่างที่บอกว่าทางโค้ชมาโน่เองก็ยังไม่ลงแทคติกแต่ว่าทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่หรือว่าน้องๆที่ได้ขึ้นมาชุดใหญ่ก็ใส่ในการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อที่โชว์ศักยภาพออกมาในการอุ่นเครื่องใน2นัดนี้ครับนิวครับกองกลางทีมชาติไทยชุดนี้ค่อนข้างจะคุณภาพสูงหลายคนเลยการเบียดแย่งตำแหน่ง11ตัวจริงเป็นไงบ้างครับเขาก็จริงๆก็ทุกคนมีคุณภาพหลายคนครับก็อยู่ที่การฝึกซ้อมแล้วก็อยู่ที่โค้ชมาโน่เองที่จะเลือกใช้ในนักฟุตบอลคนไหนในสองนัดนี้มากกว่าครับ